ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของลงทุนฮับพอดแคสต์ที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดและนำมาเล่าผ่านมุมมองของผมเองในโลกของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น Forex ทองคำหรือกระทั่งคริปโตเคอเรนซีเองก็ตามมักจะมีนักลงทุนหน้าใหม่หลั่งไหลกันเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายอาจเพราะทุกคนมองเห็นโอกาสในการทำกำไรจากตลาดที่มีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดมหาศาลซึ่งไอ้ความหอมหวานของเงินนั่นแหละจึงเป็นที่สนใจแก่นักลงทุนแต่ปัญหาก็คือมือใหม่ที่เข้ามาแน่ละผมเข้าใจว่าด้วยเพนพอยต์ของทุกคนคือการเข้ามาเพื่อทำกำไรเพียงแต่ว่าพอทุกคนต่างโฟกัสไปที่เรื่องของการทำกำไรอย่างเดียวมันจึงทำให้เกิดจุดหักเหขึ้นมาอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่เป็นภาพของนักลงทุนต่างๆจะต้องเดินออกจากตลาดในสภาพที่ย่ำแย่นั่นเพราะการตั้งคำถามแรกเริ่มในตอนที่เข้ามาในตลาดคือเรามีทุนเท่านี้เราจะต้องทำกำไรให้ได้เดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ดีและคำถามนั่นแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปสู่เส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังความล้มเหลวเพราะตลาดไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายๆคนบอกคุณมาในตลาดมันเต็มไปด้วยความผันผวนของราคาความไม่แน่นอนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมความไม่แน่นอนของเทคนิคหรือแผนการเทรดความไม่แน่นอนของอารมณ์ผู้ลงทุนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่าความเสี่ยงดังนั้นถ้าคุณไปโฟกัสกับการทำกำไรก่อนจุดจบของคุณไม่ช้าก็เร็วคุณจะโดนไอ้เจ้าความเสี่ยงนี่แหละวิ่งมาแทงข้างหลังคุณจนคุณอาจจะบาดเจ็บจนเกินรับไหวและอาจจะกลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่จะต้องเดินออกจากตลาดไปลองเปลี่ยนดูสิครับเปลี่ยนการตั้งคำถามดูใหม่แล้วคุณจะพบว่าการเปลี่ยน mindset แค่คลิกเดียวก็อาจทำให้คุณอยู่ในตลาดการลงทุนได้นานขึ้นมีความสุขมากขึ้นและอาจทำให้คุณมีกำไรได้มากขึ้นเพียงแค่คุณเปลี่ยนจากการตั้งคำถามจากเดิมว่าเราควรจะทำกำไรต่อเดือนให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนมาเป็นเราควรจะป้องกันความเสี่ยงสำหรับเงินทุนของเราอย่างไรได้บ้างแล้วคำตอบเหล่านั้นก็จะทำให้คุณอยู่รอดจนมีกำไรได้แบบยั่งยืนและแน่นอนว่าก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ผมจะขออนุญาตแชร์มุมมองการป้องกันความเสี่ยงของผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบคร่าวๆในการลงทุนของผมนั้นผมจะต้องมีการประเมินตัวดอดาวหรือค่าความเสียหายสะสมที่ผมรับได้จากเงินทุนทั้งหมดเพื่อคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราผิดพลาดซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้เรายังเหลือเงินทุนส่วนใหญ่เอาไว้สำหรับการเริ่มใหม่ในครั้งหน้าจากนั้นเมื่อได้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของความเสียหายสะสมที่ผมรับได้มาแล้วผมก็จะเอาก้อนความเสี่ยงนั้นมาคำนวณในเรื่องของ list of loan หรือการประเมินความเสี่ยงที่เรามีโอกาสเสียหายติดต่อกันจนถึงเปอร์เซ็นต์ความเสียหายสะสมที่เรารับได้เพื่อนำไปใช้คำนวณในการออก position size สำหรับการเล่นในแผนการเทรดนั้นๆโดยเราจะต้องนำไปประเมินร่วมเปอร์เซ็นต์เราจะต้องนำไปประเมินร่วมกับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของจุด stop loss เมื่อเทียบกับจุดเข้าอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วมันจะยังต้องมีการประเมินครั้งสุดท้ายก่อนเล่นตามแผนอีกครั้งก็คือการประเมินในเรื่องของ risk reward ratio ของแผนการเล่นนั้นซึ่งมันเป็นเหมือนการชั่งน้ำหนักกันว่าระหว่างโอกาสในการทำกำไรกับโอกาสในการขาดทุนเปอร์เซ็นต์ฝั่งไหนมันมากน้อยกว่ากันเพื่อสรุปแผนอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยแผนการเล่นอันเนี้ยมันใช้ได้หรือไม่ได้มันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมหรือมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงและการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราควบคุมความเสียหายบนความไม่แน่นอนต่างๆได้เพราะฉะนั้นถ้าการทำกำไรในตลาดเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนก็จงทำให้เรื่องการควบคุมความเสียหายเป็นเรื่องที่แน่นอนซะตั้งแต่เริ่มแล้วคุณจะสามารถอยู่ในตลาดได้แบบยั่งยืนแน่นอนครับ
สำหรับพอดแคสต์วันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วหวังว่าจะมาเจอกันอีกในพอดแคสต์หน้าครับผมสวัสดีครับ